สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ้นสราวุธตอบโต้หลังถูกจี้ถามเรื่องการเมืองเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เลือกจะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองสำหรับอ้นสราวุธจนกระทั่งล่าสุดมีชาวเน็ตคนหนึ่งเขาไปคอมเมนต์ถามถึงการทำงานของรัฐบาลใต้โพสต์ที่เจ้าตัวบอกว่าสังคมต้องการพลังบวกสร้างมันแล้วแบ่งกันโดยชาวเน็ตรายนั้นได้ถามอ้นว่าแล้วอ้นคิดยังไงกับรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ปล่อยผ่านเขาไปแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพว่าทุกอาชีพมีหน้าที่ของตนที่ต้องรับผิดชอบให้ดีครับในส่วนของเราพยายามทำหน้าที่ของประชาชนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ช่วยเหลือใครได้ผมทำตามกำลังที่ผมพอจะมีครับโดยมีชาวเน็ตคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับทางหนุ่มอ้นเช่นเดียวกันเจ้าตัวเลยถือโอกาสขอบคุณระบุว่าไม่แน่ใจว่าคำตอบจะเหลืออยู่ให้อ่านไหมแต่อ่านดูจากคอมเมนต์โดยรวมผมเข้าใจว่าหลายคนคิดตรงกันว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนั้นสำคัญกับทุกอาชีพการหมั่นพัฒนาตนและแบ่งปันตามกำลังคือสิ่งที่เราต่างเห็นว่ามันคือของดีที่สังคมต้องการฝากขอบคุณทุกท่านตรงนี้ครับและขอส่งกำลังใจให้เราได้จับมืออดทนสู้ชีวิตด้วยใจดีๆต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ